ัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเปิดบันทึกตำนานก็ได้เวลาแล้วครับทุกวันจันทร์เวลา 15:00 นทางททบ5ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของพระครูสุวรรณวัยวุฒิหรือหลวงปู่ทองแห่งวัดจักรวรรดิราชาวาสหรือที่เรารู้จักกันดีว่าวัดสำปื้มกทมนี่เองครับท่านเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยพรหมวิหารธรรมถือสมถะรักสันโดษไม่ลุ่มหลงในลาภสักการะทั้งหลายทั้งปวงเรามาเปิดตำนานท่านได้เลยครับวันนี้รายการเปิดบันทึกตำนานจะพาท่านผู้ชมทั่วประเทศไปนมัสการพระคณาจารย์สายปฏิบัติที่จำพรรษาอยู่ท่ามกลางเมืองกรุงเทพมหานครด้วยวัยวุฒิถึง95ปีและพรรษาที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ยาวนานถึง74พรรษาในปีพ.ศ. 2541นี้หากท่านใดรู้จักวัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรรดิราชาวาสที่ตั้งอยู่ที่เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแถวแถวสำเพ็งแล้วก็เดินไปดูที่คณะ5ท่านก็จะพบกับกุฏิที่มีสาธุชนเดินทางขึ้นลงคับข้างทั้งวันนั่นก็คือกุฏิของหลวงปู่ทองโสนุตโรหรือท่านพระครูสุวรรณวัยวุฒิหรือที่ใครๆเรียกท่านติดปากกันว่าหลวงปู่ทองวัดสามปลื้มและเหตุที่ใครๆมักจะไปหาท่านจนล้นกุฏิแทบทุกวันนั้นก็สืบเนื่องมาด้วยเหตุหลายประการโดยเฉพาะหลวงปู่ทองท่านเป็นพระสมถะที่มีเมตตาธรรมสูงต่อบรรดาศิษย์และญาติโยมทั่วไปใครไปหาไปนมัสการท่านท่านก็ยินดีให้ศีลให้พรให้โชคให้ลาภเสมอๆทุกวันด้วยวาจาและมิตรไมตรีแบบเป็นกันเองของหลวงปู่ทองทั้งที่ท่านมีวิทยาฐานะศึกษาด้านคันธธุระสูงถึงปริยัติธรรม6ประโยคด้วยความต้องการที่จะเล่าเรียนพระธรรมวินัยแล้วในปีต่อมาหลวงปู่ทองก็ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดจักรวรรดิเพื่อเรียนพระปริยัติธรรมก่อนที่จะสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีเดียวกันนั่นเองพออายุได้19ก็สอบได้นักธรรมชั้นโทและก่อนที่ท่านจะสอบได้นักธรรมชั้นเอกอายุของท่านก็ครบ20ปีบริบูรณ์ท่านจึงได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในปีพ.ศ. 2468โดยวิธียัตติกรรมเป็นพระภิกษุณพระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาสโดยมีพระมงคลเทพมุนีเป็นพระอุปชาพระมหาปั้นเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูประสิทธิ์สมณการเป็นพระอนุสาวนาจารย์และได้รับฉายาทางธรรมตั้งแต่นั้นมาในนามโสนุตโรและนั่นก็เป็นจุดเริ่มของหลวงปู่ทองในชีวิตของพระภิกษุอีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวของหลวงปู่ทองวัดสามปลื้มกันต่อครับท่านบังคับให้เรียนตั้งแต่เป็นเณรมาอยู่ท่านแต่เป็นเณรให้เรียนสวดมนต์7ตำนาน12ตำนานผ่านยักษ์ผ่านต้นให้จบบวชเป็นเณรกับท่องปฏิโมกข์จนจบอาจารย์มาเสงบังคับต่อกันโบราณไม่เหมือนคนสมัยนี้สมัยนี้มีหนังสือดูสมัยก่อนไม่มีหนังสือแล้วต้องไปต่อพอสวดมนต์ในวัดโบสถ์เสร็จแล้วกลับมาก็ขึ้นมาต่อก็ไม่มากชั่วสองบรรทัดสามบรรทัดแล้วก็เณรก็มารวมกันสวดให้ได้เป็นอย่างนี้มาจนจบปฏิโมกข์ได้บวชพระบวชพระก็ขึ้นสวดปฏิโมกข์เลยสนับสนุนรายการโดยคุณสุชัยวงดำเนินสะดวกคุณมานิตสีเลี้ยงคุณสุชินควรสงวนเป็นที่ทราบกันดีว่าหลวงปู่ทองแห่งวัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรรดิราชาวาสเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครท่านเป็นพระคณาจารย์ที่มีทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิสูงอีกท่านหนึ่งที่เรากำลังติดตามชีวประวัติของท่านกันอยู่ชีวิตของหลวงปู่ทองเมื่อเริ่มจากการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ใหม่ๆนั้นท่านเป็นพระหนุ่มที่มุ่งมั่นทางการศึกษาทั้งนักธรรมและบาลีจากสำนักวัดจักรวรรดิ
จนถึงปีพ.ศ. 2470ท่านก็สามารถสอบได้ปริญญาธรรม3ประโยคและต่อมาอีกเพียง2ปีท่านก็สอบได้ปริญญาธรรม4ประโยคและ5ประโยคตามลำดับในระหว่างที่ท่านศึกษาปริญญาธรรมอยู่นั้นท่านก็ไม่เคยทำตัวเป็นเพียงนักศึกษาเท่านั้นแต่ท่านยังคงแบ่งเวลาการเล่าเรียนของท่านไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำสำนักเรียนอย่างได้ผลจนทางสำนักส่งท่านไปเป็นตัวแทนของสำนักเพื่อไปสอนพระปริยัติธรรมที่วัดใหม่กรงทองอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ 1,000 ษาและต่อมาก็ที่วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีก่อนที่ท่านจะกลับมาสอบปริยัติธรรม6ประโยคได้ในปีพ.ศ. 2480การกลับมาครั้งนี้หลวงปู่ทองท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะ14ปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าคณะ5อย่างเช่นในปัจจุบันสำหรับหลวงปู่ทองนั้นในวงการพระภิกษุสงฆ์ต่างยอมรับนับถือท่านในเรื่องของความรู้ในด้านกรรมฐานของท่านเพราะท่านศึกษามาตั้งแต่ท่านเป็นพระได้เพียง 5,000 ษาและจากนั้นท่านก็ทุดงไปหลายแห่งในภาคอีสานข้ามไปถึงเวียงจันทร์ไปศึกษากับครูบาอาจารย์หลายต่อหลายรูปบางครั้งท่านก็เดินทางไปทางภาคเหนือวิชาและศาสตร์ต่างๆที่ท่านได้เล่าเรียนมานั้นท่านได้เรียนในทางที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การช่วยเหลือพุทธศาสนิกชนและเป็นที่ยอมรับกันในทางพิธีกรรมทางศาสนาเช่นว่าการทำน้ำมนต์วิชาแพทย์แผนโบราณซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากโยมบิดาของท่านเองเนื่องจากพ่อเป็นหมอยาหมอดูหมอน้ำมนต์เหมือนกันอันนี้มันมาติดยังไงกูรู้มันกรรมพันธุ์มาต่อมาพี่ชายก็มาเป็นหมอพี่ชายน้าชายก็เป็นหมอน้องแม่แล้วก็ท่านก็ทิ้งหนังสือหนังหาไว้ให้เวลาท่านหลวงรับไปต่อมาอาตมาก็ไม่เคยรู้แล้วตอนนั้นก็ไม่รู้เลยศึกษาจากหลวงพ่อพระครูศรีเป็นพระครูพิสารพระครูพิสารเนี่ยท่านสอนให้มาแล้วก็มาอาจารย์สอนพวกได้ต่างๆสอนพวกน้ำมนต์สอนพวกนั่งดูวิปัสสนาแล้วก็พระครูสังวรสมาธิวัดอาจารย์นิ่มสอนสมาธิสอนวิปัสสนาอาจารย์เล็กหลวงพ่อฮีสอนทั้งหมอยาอาจารย์มาเสงพระเจ้าคุณวินัยกิจโกศลเนี่ยก็สอนอะไรให้ต่างๆทั้งหลวงพ่อสอนหลวงปู่ศรีหลวงพ่ออ่อนและพระคณาจารย์อีกหลายต่อหลายรูปที่เป็นพระอาจารย์ของท่านนั้นต่างก็มีวิชาความรู้ที่แตกต่างกันออกไปทั้งที่หลวงปู่ทองท่านได้ศึกษามาหมดแต่ท่านไม่เคยที่จะอวดอ้างเพื่อหวังว่าจะเป็นที่โด่งดังหรือว่าหาปัจจัยเพื่อสะสมแต่โดยส่วนตัวของท่านนั้นหลวงปู่ทองท่านไม่เคยมีเงินไม่เคยมีรถยนต์ประจำตัวไม่มีเครื่องปรับอากาศในกุฏิไม่มีทรัพย์สินที่ดินใดๆใครถวายมาท่านก็ให้วัดหมดหรือนำไปสร้างโบสถ์ตามวัดในชนบทสร้างพระตามวัดที่ต้องการพระพุทธรูปนับไม่ถ้วนตอนนั้นก็ได้สร้างโบสถ์ต่างๆได้สร้างโบสถ์บ้านพรมสวรรค์สร้างโบสถ์บ้านโคกโกงสร้างโบสถ์บ้านท่าสำราญสร้างโบสถ์บรรณาสว่างสร้างโบสถ์บ้านดอนกลางสร้างโบสถ์บ้านรงมันได้ไปสร้างโบสถ์ที่สุพรรณบุรีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขาให้ไปสร้างที่เชียงรายเวลานี้สร้างต่ออยู่ที่อุบลวัดใหม่ผาสุกอำเภอปารินเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นอำเภอแล้วจำชื่อไม่ได้ต่อมาอายุมากแล้วลาออกจากครูก็มาไม่มีทาง
เงินเดือนที่ทางวัดให้ก็ไม่พอโดยมากก็เจ็บบ้างให้ทานบ้างให้ลูกพุ่นทำเจ็บแล้วเขาจะไปฝากนอกนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องถึงเวลาทำบุญทำทานก็เรียกเขามาขอเขาท่านี้เองอ่ะไม่มีอะไรสั่งสมไม่มีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะเขามีติดตัวก็พอใช้รถเรือเล็กก็ไม่มีแล้วเขาไม่เอาเขาให้ติดแอร์ให้ก็ไม่เอาไม่เอาเพราะอะไรเพราะเราไม่มีที่จะให้ค่าแอร์ค่ารถยนต์เราก็ไม่มีจะสอบจ้างคนมาก็ขับแล้วก็หาที่พักก็ไม่มีเพราะฉะนั้นใครจะมาถวายอะไรแล้วรถยนต์ถ้าจะรับก็ได้หลายคันเหมือนกันล่ะแล้วเก็บเงินก็คงจะได้หลายหมื่นเหมือนกันแม้ในปัจจุบันด้วยวัย95ปีของหลวงปู่ทองท่านยังคงลงโบสถ์ทำวัดสวดมนต์เป็นปกติปฏิบัติกรรมฐานสวดมนต์เป็นนิจศีลและก็ยังคงสร้างถาวรวัตถุให้แก่วัดที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือซึ่งตอนนี้เองหลวงปู่ทองท่านก็ยังได้สร้างมนต์ดบพระพุทธบาทให้ที่วัดบ้านกุดน้ำใสอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอันเป็นบ้านอันเป็นถิ่นกำเนิดของท่านเวลานี่จะไปทำมนต์ดบพระบาทที่บ้านเกิดอายุมากแล้วรอพระบาทเอาไว้นานไม่มีคนที่จะทำหอพระบาทเพราะฉะนั้นอาตมาจะไปพัฒนาการที่บ้านที่นี่ก็บริบูรณ์ดีแล้วเราไปเชียงรายสร้างเมนก็สร้างไปหลายวัดสร้างแบบคุณน้ำใสสร้างบ้านท่าสำราญสร้างบ้านสว่างสร้างบ้านถึงกระทุ่มบ้านลงมันได้หลายเมนแล้วผมเงินญาติโยมชาวบ้านแหละช่วยกันขอเขาตั้งต้นผ้าป่าเนี่ยได้ไปก็มันคนนั้นมาให้คนนี้มันแล้วเองถ้าจะทำไม่ทำมันก็ไม่แล้วและอีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวของหลวงปู่ทองกันต่อพักกันสักครู่เดียวครับสนับสนุนรายการโดยคุณสุชัยวงดำเนินสะดวกคุณมานิตสีเลี้ยงคุณสุชินควรสงวนปัจจตังวีทิตโภรู้เองเห็นเองไม่มีผู้อื่นสอนให้หรอกเป็นเพียงแนะนำแต่ก็แนะนำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสพระกวาเนี่ยไม่ให้ขาดเราไม่ได้กับว่าอรหังภาวนาวันหนึ่งห้าตัวหกตัวก็ยังไรห้าสี่หกสี่เอ๊ะถ้าไปทำมามันก็รู้มันเลื่อมใสขึ้นคล้ายๆกับว่าจะนั่นท่านก็พาไปทุรงออกทุรงไปก็ไปสระบุรีลพบุรีแต่ไก่อ่างทองเมืองกาญจน์ก็กลับมาในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไปไกลออกไปทางเขมรเนี่ยออกไปศรีสุพลมงคลบุรีเวลานั้นพันธบัตรนั้นเป็นของเราอยู่ไม่ต้องนั่นไม่ต้องทำสปอร์ตไปถึงนครวัดกลับมาทางเก่ามาทางกำแพงบุรีออกมาประจีนบุรีเข้าไปพระบาทไปบ่ายบาทก็มาเนี่ยคนที่สองคนที่สามหลวงพ่อเสงพาไปพระบาทออกจากพระบาทก็ไปอ้อมไปถึงพิษณุโลกไปไหว้หลวงพ่อชินราชไปสุโขทัยกลับมาเข้ามาเดินไม่ไหวไปโขหินต้องขึ้นรถกลับมาเนี่ยเลย 3-4 พรรษาชีวประวัติของหลวงปู่ทองวัดสามปลื้มที่เราท่านได้ติดตามมานี้เป็นเรื่องที่ผู้รับรู้จะต้องตื่นตันในคุณงามความดีของหลวงปู่เพราะนอกจากหลวงปู่ทองท่านจะเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดสมถะอย่างแท้จริงแม้ว่าจะจำพรรษาอยู่ท่ามกลางเมืองหลวงที่วุ่นวายแต่ตัวของท่านเองนั้นปฏิบัติเสมือนว่าอยู่วัดป่า
นั่นเป็นการพิสูจน์คำสอนของท่านที่มีต่อสาธุชนทั้งหลายว่าอย่าเบียดเบียนกันอยู่ให้มีความสุขอย่ายึดติดกับสิ่งที่ไม่ยั่งยืนคุณงามความดีของหลวงปู่ทองเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปท่านได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ในพระราชทินนามที่พระครูสุวรรณวัยวุฒิและเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษซึ่งเป็นสมณศักดิ์ที่ท่านได้รับครั้งล่าสุดในปีพ.ศ. 2538แม้ว่าอายุของหลวงปู่ทองจะสูงแต่สุขภาพและวาจาที่ไม่เคยหลงลืมยังคงแข็งแรงและสั่งสอนศิษย์และสาธุชนทั้งหลายที่เดินทางไปหาท่านอย่างไม่ขาดสายได้อย่างทั่วถึงหลวงปู่ทองท่านเป็นพระที่รับภารกิจมากมายและยังคงมีหน้าที่เป็นพระผู้ให้ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักเมื่อไปหาท่านที่กุฏิคณะ5ท่านก็ต้อนรับด้วยใบหน้าที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตอันดีงามด้วยความรู้สึกที่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายใครทุกข์ร้อนไปให้ท่านช่วยท่านก็ช่วยบางคนไม่มีกิจใดๆก็อยากจะไปนั่งไปนมัสการท่านเฉยๆเพื่อขอพรขอให้ท่านอวยพรให้โชคให้ลาภก็มีเป็นประจำแทบจะทุกวันจนผู้ที่ผ่านไปมารู้จักท่านเป็นอย่างดีว่าท่านมีคนขึ้นเยอะท่านอยู่ก็จะได้พบได้คุยไปตามอัธยาศัยไม่ต้องมาจองคิวอะไรกันมากมีเหตุปฏิบัติธรรมโดยมากก็สอนเขาให้รักษาตัวสาตนให้รักษาศีลศีลห้าเลยล่ะไม่ต้องไปรักษาอื่นในการรักษาใจเจ้าของเลยล่ะมาให้เขามากไปสอนมากไม่ต้ององค์อื่นขึ้นเทศบนธรรมาหรือกระเทศเพียง15นาทีอย่างมากก็20นาทีไม่เทศมากคือปกติเป็นคนเลือดน้อยอยู่พูดไม่ค่อยพูดมากแต่ไหนมามาค่อยพูดและในโอกาสนี้หากท่านใดอยากจะไปนมัสการหลวงปู่ทองวัดสามปลื้มหรือพระครูสุวรรณวัยวุฒิพระคณาจารย์ผู้มีอายุถึง95ปีซึ่งบางท่านก็เรียกว่าเกจิอาจารย์5แผ่นดินท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดจักรวรรดิราชาวาสหรือว่าวัดสามปลื้มที่อยู่แถวๆสำเพ็งเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครและหากท่านใดที่ไม่สามารถมาพบได้ด้วยตัวท่านเองวันนี้รายการเปิดบันทึกตำนานได้อาราธนาให้หลวงปู่ทองวัดสามปลื้มผู้มากด้วยคุณวุฒิและความสามารถเป็นผู้เจริญด้วยพรรษายุคการที่ยาวนานได้ให้พรแก่ผู้ชมรายการทั้งหลายทั่วประเทศเพื่อเป็นสิริมงคลชัยให้แก่ชีวิตทุกท่านที่ได้รับชมรายการเปิดบันทึกตำนานอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญให้รุ่งเรืองในวงราชการให้ธรรมาค้าขึ้นไม่ทุกข์ยากให้มีความเมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วไปอย่าเบียดเบียนกันขอให้บ้านเมืองจงเจริญปราศจากทุกข์ยากการค้าการขายก็ให้สมบูรณ์เหมือนเก่าขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับเทอญสาธุครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวของพระครูสุวรรณวัยวุฒิหรือหลวงปู่ทองแห่งวัดสำปื้มถ้าท่านมีโอกาสผ่านไปก็อย่าลืมไปแวะนมัสการท่านครับแล้วท่านจะโชคดีเหมือนท่านอื่นๆวันนี้เราต้องจากกันแล้วครับจำไว้ว่าทุกวันจันทร์ในเวลา15นาฬิกาทางททบ5ท่านมีนัดกับรายการเปิดบันทึกตำนานสำหรับวันนี้เราต้องจากกันแล้วครับสวัสดีครับวิโมกขะเลอภิเสเตสะปะโหมานังอาคาปะโนปะโมทะติสุนะตังสุมังคะลังสุปะปะตังสุโหติตังสุกะโนสุโมจะดูเอตังพระมัจาลิสุทธาตินังกายะกัมมังจากัมมังปะกาคินังปะกาคินังมโนกัมมังทิเตปะกาคินาปะกาคินานิกัตวานะกัมมังเท
สาธุเนี่ย